และที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับ FC มวยทูเดย์ทุกท่านครับวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้ไปพบกับยอดขุนพลต้นกล้ามวยไทยครับผมเรียกได้ว่าเป็นทั้งรายการมวยเด็กแล้วก็เป็นรายการมวยภูทอนที่เราไปสนับสนุนต้นกล้ามวยไทยอย่างแท้จริงครับกับศึกมรดกมวยเด็กภาคตะวันออกบวกมวยทูเดย์ครับไปดูฉลามดำกับ3เส้นชิงแชมป์เข็มขัดภาคตะวันออกรุ่นพิกัด25กิโลก,กร,รัมครับวันที่29พฤษภาคมนี้มวยทูเดย์ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับสดจากสนามมวยชั่ว คราวข้างวัดเจเริญสีซอย12ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองห้ามพลาดนะครับมูทีเดย์ถ่ายทอดสดครับ สวัสดี f อมวยทุเดยทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยทุเดยครับกบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวยทุเดย์ .com ครับฝากไว้เลยครับ FC ทุกคนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับทั้งทางช่องทางของ YouTube ทั้งทางช่องทางของ Facebook Fanpage รวมไปถึงใครอยากจะเกาะติดสถานการณ์เวลาเรามีรายการใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆหรือการไลฟ์นะครับก็แอดไลน์ไปได้ที่แอด mtdfc ครับวันศุกร์แบบนี้มาอัปเดตมวยท o เดย์อัปเดตกันนะครับอยู่ก แน่นอนว่าก็ต้องมาอัปเดตถึงรายการที่เรียกได้ว่าเรตติ้งดีวันดีคืนครับก็เป็นรายการที่ fc แฟนมวยหลายคนรับชมกันก่อนนอนนะครับแลกเดือดกันดุเดือดกันมันทั้งนักมวยมันทั้งคนดูครับนั่นก็คือรายการวันลุมพินีครับซึ่งสัปดาห์นี้นี่คือวันลุมพินี18ครับหลายหลายคนคงได้เห็นนะครับนักมวยทุกคนที่จะขึ้นในรายการสําหรับวันนี้เนี่ยก็ทําการชั่งน้ําหนักนะครับทำการเช็คร่างกายคุณหมออนุมัติแล้วขึ้นชกได้ทุกคนนะครับก็เป็นไฟนอลรายการนะครับที่จะได้เห็นความ ความเดือดความมันกันฉะนั้นวันนี้มูลจะอ update, ัปเดตเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลสําหรับนักชกที่น่าสนใจในวันลุมพินี18 คืนนี้ครับแล้วครับมาด,ดูกันในส่วนของโปรแกรมนะครับที่ทุกท่านจะได้รับชมกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการประเดิมสังเวียนสําหรับค่ายมวยหลายๆค่ายที่เพิ่งจะได้มีโอกาสส่งนักชกขึ้นสู่สังเวียนวันลุมพินีและแน่นอนว่าก็ต้องเป็นครั้งแรกที่เป็นประสบการณ์รายการใหญ่ของพวกเขาเหล่านั้นที่จะมาบู้กันบนสังเวียนแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักชกค,คนแรกจากทางค่ายแสงมรกตครับที่ส่งเข้าประกวดในรายการวันลุมพินีนะครับหรือจะเป็นทางด้านของศักเล็ก นะครับเกียรติทรงฤทธิ์นี่นักเบนก็ส่งสักเล็กเข้ามาและสําหรับคู่รองนั่นก็คือมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่เจ้าออฟนะครับนี่ก็ซ้อมอยู่ที่แม่ทั้งสอนแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาเก็บตัวนะครับอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักเลยนะครับทีมงานก็เรียกได้ว่ายกทับยกทีมกันมาเชียร์มหามงคลอย่างแน่นอนแหละครับคู่รองในรายการวันนี้มหามงคลเจอกับสมิงดําขอจาระบุญครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะเอฟซี FC มหามงคลก็เยอะพอสมควรหรือจะเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับในรอบหลายปี เรียกได้ว่า3ปีกว่านะครับของนักชกคนหนึ่งที่ชื่อว่าชนะจน P ีแสนชัยมวยไทยยิมครับซึ่งเขาบอกว่าได้รับการเชื้อเชิญจากลูกพี่ใหญ่อย่างเสียแขกนะครับก็ทำการชักชวนครับว่ากลับมาต่อสู้มาบูบนสังเวียนวันลูมินีไหมนะครับชนะจนก็เจ้าของฉายานักรบโบราณกลับมาขึ้นสู่สังเวียนการบู๊อีกครั้งหนึ่งและการกลับมาครั้งนี้ของชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกมาฟังบทสัมภาษณ์ของเขาครับว่า ห่างหายไป3ปีกว่าไปทำอะไรครับสวัสดีครับผมชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไฟนี้เป็นการกลับมาในรอบ3ามปีกว่าของผมครับผมคิดว่าผมยังไหวอยู่พอดีลูกพี่โทรตามว่าให้ผมกลับมาชกวันออไฟนี้ก็เตรียมตัวมา3เดือนนะครับก็คู่ชกก็เก่งพอสมควรครับก็ผมไม่ประมาทครับก็ชกตามเกมของตัวเองก็เต็มที่น็อกได้ก็น็อกน็อก,อกไม่ได้ก็ชกตามเกมของตัวเองครับ ในการกลับมาครั้งนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับช่วยติดตามรับชมรับเสียในศึกวันลุมพินี18ทางช่อง7 h ็เกด35เว,เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป อ่ละครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของชนะจน PK แสนชัยนะครับค่ำคืนนี้เขาจะต้องขึ้นสู่สังเวียนครับไปพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายของเขากันนะครับและเขาก็มั่นใจครับว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสน็อกเขาจะต้องน็อกเพื่อคว้าโบนัสกลับบ้านอย่างแน่นอนอ่าเอฟซีแฟนมวยก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับชนะจนนะครับ และนักชกอีกหนึ่งคนนะครับที่วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของเขามาด้วยครับนั่นก็คือไทยสอจอเปียกอุทัยครับไทยเนี่ยมีโอกาสขึ้นสู่สังเวียนวันลุมพินีมาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งผลงานครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเปิดตัวไม่สวยครับพ่ายคะแนในให้กับซ่อนรักศิษย์ปจวไปแบบน่าเสียดายจริงๆนะครับแต่รอบนี้เขาก็ตั้งใจครับเรียกได้ว่าฟิตร่างกายกำยำครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าไทยสอจอเปียกอุทัยเนี่ยความดุเดือดบนเวทีเนี่ย การันตีอย่างแน่นอนค่ำคืนนี้จะต้องมาเจอกับโจฮันกาซาลีครับเป็นหนุ่มลุกครึ่งอเมริกามาเลเซียครับวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับต้องมาเจอกับไทยสอจอเปียกอุฏไทยร่างกายนี่เ,เรียกได้ว่ากินกันไม่ลงทีเดียวครับพบกันในพิกัดรุ่นไฟเวทนะครับทางด้านของไทยเองก็ได้เผยกบสื่อมาก่อนหน้านี้นะครับว่าไฟแรกเนี่ยขึ้นเวทีวันลุมพินีเนี่ยตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีอาการตื่นเต้นนะครับหลังจากไฟนั้นเนี่ยเขาก็ยืนหยัดครับ แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่กูหลาบดำนี่ก็เป็นรุนพี่ในค่ายนะครับเขาก็บอกว่าให้มีความอดทนนะครับมีเป็นแรงผลักดันของเขาให้เขากลับมาต่อสู้นะครับและแน่นอนเขาก็อยากจะมาต่อยศึกใหญ่ให้กับเหมือนพี่ชายของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ของไทยสจเปียกอุทัยเนี่ยมาด้วยความมั่นอบมั่นใจเต็มร้อยวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของไทยมาให้ fc แฟนมวยได้ติดตามรับชมกันไปฟังกันครับสวัสดีครับผมไทยสจเปียกอุทัยครับไฟนี้เตรียมตัวซ้อมมาเดือนกว่าครับ ภับร่างกายก็สมบูรณ์ครับมีหมัดไวครับออกอวุธไวครับแล้วก็มีเตะครับที่น่ากลัวครับผมมีเป้าหมายค่อยๆตต่ขึ้นไปเทนนิสเทนนิสครับถ้าชนะไฟนี้ไปได้ครับกะเอาท็อกครับแล้วแต่ครูสู้ถ้าคตรสู้เขาแรกก็มีสิทธิน็อกครับฝากติดตามเชียร์ผมศึกวันลุมพินี18ครับถ่ายทอดช่อง7 HD ดเครับกดหมายเลข35 เวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผมนี่แหละครับผมนี่ก็คือความมั่นอกมั่นใจของไทยสจเปียอุทัยที่จะมาพิสูจน์ฝีมือกันครับสำหรับข่้าคืนนี้ในด้านของโจฮันนะครับผู้โชคของไทยเนี่ยก็เรียกว่าไฝแรกเพียง16วินาทีครับเอาชนะนอกพเดจสึกแฟเทคไปพร้อมคว้าโบนัสไป3 5 0 0ความมั่นอกมั่นใจต่างคนต่างมีมาไม่เหมือนกัน แต่ต่างคนต่างมีประสบการ์ณมาแล้วค่ํำคืนนี้เขาจะต้องมาบู๊ดูเดือดกันไทยจะสามารถพิสูจน์ฝีมือความบู๊ของตัวเองเอาชนะโจฮันได้หรือไม่วันลุมพินี18 FC ฟแฟนมวยครับคำคืนนี้อย่าลืมติดตามชมครับ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านช่องทางช่อง7 HD หมายเลข35นี่คือวันลุมพินี18กับผมโน้ตมวยทเดยครับอย่าลืมครับ กาะติดทุกสถานการณ์ข่าวสารวงการมวยไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานมวทีเดยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ